พบเจ้าเขาเผ่าลีซออีกเรื่องหนึ่งครับโดยไพฑูรย์พันธุ์เชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวเมื่อไพฑูรย์แหกหนีศาลออกไปได้หนังสือพิมพ์ประโคมข่าวพาดหัวว่าเสือไพฑูรย์แหกศาลยิงตำรวจบาดเจ็บระนาวตำรวจเผยยิงใส่เป็นหาฝนแต่ไม่ถูกสักนัดไพฑูรย์ได้ปลอมแปลงใบหน้าหนีเตลิดขึ้นเหนือไปพักที่เชียงใหม่โดยมีอดีตนักโทษที่บางขวางซึ่งไพฑูรย์เคยให้ความช่วยเหลือพาไปพักกับญาติเพื่อหลบตาตำรวจไพฑูรย์เล่าว่าไปอยู่เชียงใหม่ก็อาศัยเงินที่ได้จากส่วนแบ่งที่แต่ก่อนปล้นพวกคนรวยเอามาแจกคนจนปล้นไอ้พวกหน้าเลือดสูบดอกเบี้ยจากประชาชนเดี๋ยวนี้เรียกกันก็ว่านายทุนเงินกู้นอกระบบแต่สมัยนั้นไพฑูรย์เรียกว่าปลิงดอกเบี้ยเพราะปลิงเวลามันเกาะดูดเลือดคนจนกินอิ่มแล้วก็ยังไม่เลิกดูดปล่อยให้เลือดไหลออกทางตูดทิ้งๆกว้างๆไปตามเรื่องปล้นพวกปลิงไพฑูรย์บอกว่าไม่เคยปราณีแต่ไม่ค่อยได้ฆ่าเพราะคนพวกนี้พอเข้าตาจนมักมืออ่อนพนมแต่ขอชีวิตเป็นกฎของเสืออย่างไพฑูรย์ว่าใครขอชีวิตและไม่ต่อสู้เขาจะละชีวิตให้ใครต่อสู้ก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งโฉนดที่ดินไพฑูรย์จะเอามาหมดจากนั้นจึงคืนให้เจ้าของเดิมเพราะสัญญาเงินกู้นอกระบบถูกทำลายไปหมดแล้วไพฑูรย์ไปพบญาติของเมยตามที่อยู่ที่ให้ไว้ญาติของเมยเป็นแม่ค้าขายของอยู่เขาให้ไพฑูรย์รอ3วันพอครบกำหนดไพฑูรย์กลับมาฟังข่าวญาติของเมยบอกว่าให้พกมีดด้ามงานี้ติดเอวไปให้ด้ามโผล่ออกมาให้เห็นมันคือใบผ่านด่านต่างๆเพราะบนยอดดอยมีชาวเขาหลายเผ่าทั้งหมูเสือดำหมูเสือแดงอีก็แมวลีซอซึ่งส่วนใหญ่ค้าฝิ่นอันเป็นของนอกกฎหมายมักมีตำรวจปลอมขึ้นไปหาทางทำลายอยู่เป็นประจำหากผ่านด่านขึ้นไปโดยไม่มีใบผ่านก็จะถูกฆ่าตายหมดไพฑูรย์ทำตามจึงผ่านด่านไปได้สะดวกโดยนักรบชาวเขาพอเห็นมีดประจำตัวของเมยที่เป็นหัวหน้าเผ่าลีซอติดเอวคนแปลกหน้าก็ขอไปดูแล้วโบกมือให้ผ่านไปทีละด่านจนกระทั่งถึงอาณาเขตของเมยหัวหน้าเผ่าลีซอเขากราบเข้ามากอดไพฑูรย์ด้วยความดีใจเป็นที่สุดอาจารย์มาเยี่ยมผมถึงบ้านผมจะจัดการต้อนรับอาจารย์เป็นอย่างดีที่สุดเหมือนกับอาจารย์เป็นชาวลีซอแบบเดียวกับผมไม่ได้มาเยี่ยมรอกหนีศาลออกมายิงกันสนั่นบางกอกเลยกะว่าจะหลบคดีมากบดานที่นี่สักพักพอเรื่องเงียบก็จะกลับไปอีกครั้งนึงตลอดชีวิตอาจารย์เลยก็ได้สาวเผ่าลีซอสวยๆมีมากหากอาจารย์พึงใจจะได้เป็นคู่ชีวิตผมจะจัดการให้ทันทีขอบใจเมยชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้มีห่วงผูกคอไม่ได้ล็อกตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ไพฑูรย์เล่าว่าชาวเขาตั้งแต่จังหวัดตากยันเชียงรายจะปลูกฝิ่นดิบแล้วทำเป็นฝิ่นสุกมาขายไม่มีเฮโรอีนผงขาวพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจเร่งรัดปราบปรามเอาไปเผาทำลายมักส่งตำรวจปลอมไปดูลาดเหลาก่อนวางแผนการบุกเข้าทำลายแต่ตำรวจสายสืบไม่เคยกลับลงมาเลยสักคนแม้กระดูกก็ไม่มีให้เห็นตอนที่ไพฑูรย์ผ่านด่านมาก็เห็นคนพื้นราบถูกจับกุมมัดมือผูกตาแต่ไม่กล้าถามจนวันหนึ่งไพฑูรย์จึงถามเมยขึ้นตรงๆเมยเราถามนายตรงๆว่าพวกนายทำยังไงกับผู้ตำรวจสายสืบที่มาล่อซื้อยาเหล่านั้นไม่อยากล่ออาจารย์เรามีเพชฌฆาตป่าทำงานให้เราผมจะพาอาจารย์ไปดูเมยพาไพฑูรย์ไปที่ด้านหลังหมู่บ้านตัดลึกเข้าไปในป่ามีหลุมกวากมีต่อหลุมเป็นเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติไม่ให้ไพฑูรย์เดินเหยียบรอยเท้าอย่าออกนอกทางเพราะอาจตกหลุมกวากหรือต่อหลุมหลุมกวากหากตกลงไปแล้วจะถูกกวากไม้รวกแทงตายหรือถ้าตกลงไปในหลุมที่มีต่อหลุมอาศัยอย่าว่าแต่คนเลยเสือช้างก็ไม่มีเหลือไปถึงหลุมที่ขุดลึกลงไปในดินกว้างขวางพอสมควรปากหลุมมีไม้ไผ่ผูกแน่นหนาเป็นซี่ตรงปิดด้านล่างมีเสือลายพาดกรอนอยู่ตัวหนึ่งเมยให้ไพฑูรย์ก้มลงไปดูพอเสือผิดกินก็กระโจนขึ้นมาแต่สุดแรงตกลงไปก้นหลุมอีกครั้งแต่ก็เล่นเอาไพฑูรย์ตกใจหงายหลังเมยบอกกับไพฑูรย์ว่านี่แหละครับอาจารย์เพชฌฆาตป่าพวกสายสืบกี่คนก็เรียบร้อยผลักลงไปตอนเช้าพอบ่ายก็เหลือแต่ซาก
แล้วนี่อาจารย์เป็นคนในผมไว้ใจจึงพามาดูพอกลับถึงบ้านไพฑูรย์ก็ถามเมยว่าแล้วแยกได้ยังไงว่าคนไหนลูกค้าคนไหนเป็นสายสืบเมยหัวเราะก่อนจะอธิบายว่าเรามีเจ้าเขาเผ่าลีซอคอยดูแลอยู่ไม่มีใครผ่านเขาเข้ามาได้พรุ่งนี้ตอนค่ำผมจะพาอาจารย์ไปดูที่กระท่อมแม่เท่าตาบอดเมยพาไพฑูรย์ไปพบแม่เท่านั้นนั่งสงบนิ่งมีผู้ช่วยคอยดูแลพอไปทูลนั่งเข้าที่แล้วแม่เท่าก็พูดเป็นภาษาลีซอเมยแปลให้ฟังว่าให้นั่งเฉยๆขณะทําพิธีผู้ช่วยของแม่เท่าหยิบชามกระเบื้องใบใหญ่ออกมาวางหันไปจับไก่ที่ถูกผูกข้อเท้าไว้ดิบดีเอามีดคมกริบเชือดคอไก่จับเอาหัวห้อยให้เลือดไหลลงสู่ชามจนหมดแม่เท่ายกชามเลือดไก่ขึ้นซดพอวางชามลงก็แลบลิ้นเลียริมฝีปากที่มีเลือดเปื้อนแดงเถือกอย่างอร่อยแสงเพลิงจากกองไฟที่อยู่ภายในบ้านส่องกระทบลูกในตาที่บอดสนิทไร้แววกลับมีแววเหมือนคนตาดีมีแววขุ่นขวางร่างของแม่เท่าสารเร่าๆส่งเสียงพูดผลเสียงร้องออกมาฟังไม่ดีสับก่อนจะตวัดออกมาเมื่อยเป็นล่ามแปลให้ฟังไอ้ฆาตกรร้ายฆ่าคนมามากมีนักบวชยืนเหยียบอยู่บนบ่าหนีจากคุกมาอยู่ที่นี่ไพฑูรย์เล่าว่ารู้สึกขนหัวลุกเพราะที่ด้านในปกคอเสื้อของเขามีรอยเท้าหลวงพ่อเดิมเย็บติดไว้ภายในไพฑูรย์ไม่เคยบอกใครแต่ทำไมแม่เท่าตาบอดมองเห็นได้เล่าเสียงตวาดดังมาอีกครั้งเมื่อยแปลให้ฟังว่าเจ้าขนพื้นราบเป็นคนดีมีตระกูลแต่กลับต้องมาระเหเร่ร่อนเป็นเสือเป็นคนที่กฎหมายต้องการตัวมีโทษเป็นร้อยปีอย่าสงสัยเลยข้าเป็นเจ้าเขาเผ่าลีซอใต้ล่านี้ข้ารู้หมดจำคำข้าไว้นะเจ้าลงจากดอยเมื่อใดเจ้าจะต้องหนีอีกหนีจนไม่มีที่จะหนีในคุกที่ขังเจ้ายังรอเจ้ากลับไปใช้กรรมอีกนานไพฑูรย์จึงใช้ไม้ตายให้เมยถามว่าคนแรกที่ฆ่าเป็นใครฆ่ายังไงเสียงเจ้าเขาเผ่าลีซอหัวเราะลั่นเป็นคนรักษากฎหมายยิงปืนไฟใส่กันมันตายเองรอดมาได้เองถูกประหารก็คดีนี้แหละไพฑูรย์ก้มลงกราบเจ้าเขาเผ่าลีซอด้วยความเคารพอย่างจริงใจในใจก็คิดว่าเจ้าเขารู้ได้ยังไงเสียงเจ้าเขาพูดเมื่อยแปลให้ฟังว่าข้าถามจากเจ้าของพวกเองที่มีชื่อว่าพญาเจตคุกไงล่ะคราวนี้เชื่อหรือยัง1ปีเต็มที่ไพฑูรย์อยู่บนดอยเมื่อกลับลงมาเชียงใหม่ก็ถูกจับเพราะหมายจับคอยอยู่แล้วเนื่องจากคำสั่งกำชับมาจากอธิบดีกรมตำรวจเพราะคดีสุดท้ายที่แหกศาลอาญากระทำอย่างอุกอาจทำให้บรรดาสุจริตชนไม่เชื่อถือในฝีมือของตำรวจและกรมราชทัณฑ์ส่วนบรรดาเสือร้ายทั้งหลายก็จะลำพองคิดเอาอย่างไพฑูรย์ต่อไปตำรวจจะต้องพบกับงานหนักไพฑูรย์แม้จะใช้การปลอมแปลงโฉมเพื่อหลบตำรวจแต่จากการติดตามลงไปประกบตัวของตำรวจจากกองปราบปรามที่คุ้นเคยกับไพฑูรย์ขณะที่ไพฑูรย์เดินทางไปหาเพื่อนนักโทษคนสำคัญที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำบางขวางรอดชีวิตมาได้เพราะไพฑูรย์ช่วยให้พ้นจากขาใหญ่ในคุกตำรวจไปฝังตัวอยู่ในไร่ติดกันกับไร่ของไพฑูรย์พอไพฑูรย์เดินทางมาถึงไม่นานตำรวจก็บุกเข้าไปจับกุมแบบสายฟ้าแลบหมดอิสรภาพแม้ปืนที่พกมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ไพฑูรย์ถูกคุมตัวขึ้นรถไฟทั้งโซ่และกุญแจมือไพฑูรย์วางแผนล่วงหน้าขอเข้าห้องน้ำตอนที่รถไฟแล่นข้ามคลองใหญ่ไพฑูรย์บอกว่าอยู่ในหัวหมดพุ่งตัวออกนอกหน้าต่างรถไฟลงไปในน้ำแล้วสะเดาะโซ่ตรวนด้วยพระเวสสังทวงขึ้นฝั่งแล้วหนีต่อผจญกรรมต่อไปเพราะไพฑูรย์ได้สาบานไว้แล้วว่ามีโอกาสเมื่อใดจะต้องแหกคุกหนีศาลให้ได้ทุกครั้งไปในชีวิตใช้พระเวสสังทวง4ครั้งสำเร็จทุกครั้งไม่เคยพลาดการหนีคราวนี้ไม่แวะพักตามบ้านเพื่อนฝูงแต่เป็นการรอนแรมแบบค่ำไหนนอนนั่นป้องกันเจ้าหน้าที่ไปดักจับเหมือนที่แม่ริมอีกไพฑูรย์รอนแรมมาจนถึงนครสวรรค์แม้จะอยากไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อเดิมก็ทำไม่ได้เพราะเกรงว่าตำรวจจะไปดักอยู่ที่นั่นหากถูกจับจะทำให้หลวงพ่อเดิมเสียหายว่ามีสิทธิ์เป็นเสือปล้นเป็นอาชญากรที่ทางการต้องการตัวมีหมายจับพร้อมสินบนนำจับแม้หลวงพ่อเดิมจะไม่เคยรังเกียจแต่ลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงเช่น
ขุนพระกล้ากลางสมรคนหนึ่งละที่จะไม่ยอมเป็นแน่ตอนนี้ขอมอบพระคาถาที่เรียกว่าคาถาอัญเชิญเทวดาที่มาคุ้มครองรักษาเวลานอนกลางป่ากลางดงหรือไปแปลกถิ่นยานีทะภูตานิสมาคตานิเทวมนุษย์สปูชิตังพุทธังนะมัสสะสุวัตถิโหตุภาวนาก้าวจบหลับตาสมมุติตัวเองเดินวนรอบที่นอนแล้วนอนอันตรายจะไม่มีมารบกวนรายการสองยามก็ขอขอบคุณไพฑูรย์พันเชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ